อะไรครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับและตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิสพีกับรายการพิเศษนะครับวันที่ขี้เกียจไม่ใช่หนาวนะครับคือกรมอุตุนะครับผมเขาบอกว่าแถบอีสานเนี่ยจะอุณหภูมิลดลงนะครับ7องศานะครับซึ่งมันทำให้เกิดอากาศที่หนาวนั่นเองนะครับผมหนาวปนฝนตกด้วยนะครับเพราะมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนค่ะรวมถึงทะเลจีนใต้ด้วยทำให้อุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงค่ะโดยภาคอีสานนะคะอุณหภูมิลดลง 5-7 องศาแล้วจะทำให้ผมอยู่ในสภาพที่ห่มผ้าอย่างนี้นะครับ มันหนาวมากก็คือวันนี้เนี่ยแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอัดคลิปเกมกับพี่ฟ้างแล้วก็มานอนซุกเลยนะครับเพราะมันหนาวมากๆ นี่คือห้องไม่มีฝ้าไม่มีอะไรนะครับแบบห้องโล่งๆเลยแล้วก็มีกรีนสกรีน ที่เอาไปทำเป็นผ้าม่านนะครับผมแล้วก็มีไมค์มาตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาตรงนี้แหละนะครับที่ทำให้การตัดคลิปมันล่าช้าตอนแรกเมื่อคืนนี้ก็โพสต์ไปนะครับผมว่าวันนี้มีคลิปนะใน AP Full Day ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนจริงจังหรือว่าไม่จริงจังยังไงบ้างนะครับผมแต่ว่าส่วนมากก็ให้ความหวังกันเหลือเกินก็พยายามที่จะตัดคลิปหลักให้เสร็จนะครับผมส่วนคลิปที่อัดอยู่ตรงนี้ก็เป็นคลิปลอง มันหนาวอ่ะก็เลยแบบไม่อยากจะตัดอะไรเงี้ยคือมันหนาวจริงๆนะครับผมมันหนาวแบบหนาวสุดๆอ่ะแบบพวกคอมก็เพิ่งปิดไปอะไรเงี้ยนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงต้องมาทำคลิปแบบนี้นะครับแค่เอามือออกไปจับกล้องแล้วก็แบบนอนอัดคลิปอย่างเงี้ยมันยังหนาวอ่ะโอเคผมจะพยายามทนความหนาวแล้วก็จะพยายามไปดูด้านนอกว่าทำไมถึงบอกว่ามันหนาวนักหนาวหนานะครับเอาละโอ้เอาละพี่ก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะอากาศเมื่อกี้หลานเดินผ่านนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็คือภาพด้านนอกนะผมห้องผมนะฮะก็คือลมมันแรงมากๆแล้วพัดอากาศเย็นนะครับขณะที่ผมถือไมค์อยู่ตอนนี้ไมค์สั่นนะฮะผมไม่อยากจะเปิดแบบให้อะไรมากนะเพราะมันหนาวมากนะครับโอเคอันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปสักพักหนึ่งเองนะครับผมนี่ฮะหนาวแค่ไหนนะครับผมนี่มีไอ้น้ำเกาะเลยนะฮะคือแบบหนาวมากจะพาไปดูนะครับผมว่าคนที่หนาวที่สุดในบ้านไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผมพาไปดูมามานะครับว่าหนาวแค่ไหนและนี่ก็คือแม่นะฮะมาดูกันนะครับผมว่าแม่เนี่ยนอนอยู่ไงแม่หนาวบ่หนาวคักบ่กลางมุ้งนอนว่ายแม่นบ่เป็นจังไดมากปวดขาเอาล่ะนะครับผมเมื่อกี้นี้ก็ไปกางมุ้งให้แม่นะครับผมแม่ใช้กางมุ้งนะครับกลับมาเข้าสู่เซฟโซนของเรานะครับนั่นก็คือห้องนั่นเองถ้าเกิดปิดประตูนี้ปุ๊บอากาศภายในก็จะอบอุ่นนะครับอุ่นในระดับหนึ่งแต่ว่าลมมันยังถ่อเข้ามาจากด้านบนนะเพราะว่าไม่มีฝ้ากันนะครับแต่อย่างน้อยเราก็มีหน้าต่างที่กันได้เบ้อและนั่นนะครับผมก็น่าจะเป็นเกือบทั้งหมดนะครับในเหตุการณ์วันนี้ที่อากาศมันหนาวหนาวมากพูดตรงๆนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยด้วยซ้ำนะครับยังไม่กล้าอาบน้ำเลยตอนนี้นะครับเพราะมันหนาวนั่นแหละนะฮะคำสองคำก็หนาวนะฮะผมเป็นข้ออ้างไม่ลงคลิปมึงดังแล้วนี่ก็นั่นแหละนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็เป็นการมาอธิบายว่าสาเหตุที่หายไปหลายวันนะครับผมหลายวันที่ผ่านมาหายไปไหนบ้างก็ทำไมถึงไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แบบง่อยๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะครับไปเจอกันสำหรับคลิปหลักที่จะลงในอีกเร็วๆนี้นะครับผมไปครับ see you again